าศก็ขึ้นไปชั้นบรรยากาศแล้วเราก็สูดดมเข้าไปอากาศก็เป็นไงคะเฉลี่ยไปทั่วๆบริเวณนั้นนี่คือผลมาดูอีกภาพนึงเขาเผาอะไรเนี่ยเผาป่าบางครั้งเผาป่าเนี่ยเกิดจากมนุษย์เป็นผู้เผานะคะแต่ถ้าอากาศร้อนจัดในป่าเนี่ยอาจจะเกิดการเสียดสีจนไฟเกิดไฟลุกแล้วก็เป็นไงคะเผาขยะแห้งๆก็คือใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งในที่สุดก็เป็นไงคะกลายเป็นลามป่ามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่7ไม่จับสัตว์น้ำอย่างผิดวิธีเช่นใช้ระเบิดหรือไฟฟ้าช็อตเพราะจะทำให้ปลาที่ยังเล็กอยู่ตายหมดนี่ก็เด็กๆ เคยได้ยินไหมเอาไฟฟ้าไปช็อตปรากฏว่าปลาตายทั้งหนองน้ำเลยไม่มีตัวเล็กตัวน้อยไม่มีให้เราไว้กินเป็นระยะถ้าเราจับปลาอย่างถูกวิธีเราก็จะได้ตัวใหญ่มาก่อนใช่ไหมคะตัวเล็กเราก็ยังไม่เอาบางคนใช้อวนตาทีก็เป็นไงลากปลาเล็กๆมาหมดปลาใหญ่ก็เป็นไงคะปลาเล็กปลาน้อยตามมาด้วยแล้วก็เคยมีผลกรรมที่คนที่ไปทำนี่แหละไฟช็อตตายก็มีใช่ไหมคะนี่ภาพทะเลมาให้เด็กๆได้เห็นนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาฉลามหรือเปล่าปลาอะไรคะปลาทูอยู่ในทะเลปลาขี้เหร่มีไหมคะอันนี้ปลานะคะปลาในน้ำเด็กๆสังเกตสิเด็กๆ ดูสิปลาเขาก็อยู่ของเขาใช่ไหมคะอะไรอีกเดี๋ยวเตรียมหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูจะทดสอบ5ข้อนะคะข้อที่8ไม่ใช้แหหรืออวนที่มีตาทีจับปลานะคะข้อที่9ไม่จับปลาในฤดูวางไข่นี่ก็เป็นการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะนี่ตัวอย่างให้เด็กๆได้ไปช่วยดูแลในชุมชนของเราว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรบ้างนะคะไม่ใช้รถที่มีควันดำเห็นไหมคะบางคันนี่ยังควันดำปีเลยนั่นก็ต้องไปดูแลไปแก้ไขนะคะเอามาดูภาพตัวอย่างนะคะควันพิษจากการเผาไหม้น้ำมันเห็นไหมคะอากาศหน้าอยู่ไหมบนถนนเนี่ยเรานั่งบนรถเราก็ได้กลิ่นเราก็เหม็นบางคนก็เป็นลมบางคนก็เป็นไงคะหายใจไม่ออกนะคะนี่เห็นสภาพของการจราจรแออัดก็จะมีอากาศเสียเรานี่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาทางอากาศภาพนี้ช่วยกันรักษาน้ำรักษาป่าไม้นะคะป่าไม้ก็จะยังอยู่กับเราช่วยกันประหยัดน้ำมันลดภาวะโลกร้อนไหมเด็กๆบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเดินเอาบ้านอยู่ใกล้ๆขี่จักรยานนะคะไม่ต้องมารถยนต์ไม่ต้องมารถมอเตอร์ไซค์บ้านที่มีปลูกต้นไม้ก็จะร่มรื่นเห็นไหมคะบ้านไหนมีต้นไม้ก็จะร่มรื่นสิ่งที่เราจะไปเห็นสิ่งสวยๆงามๆก็เป็นไงคะเจริญหูเจริญตาเรานี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการจัดสวนในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะวันนี้เอาตัวอย่างภาพสวยๆไหมเด็กๆได้เห็นว่านี่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะไปดูต่างประเทศบ้างเด็กๆบอกว่าโอ้หน้าหนาวเป็นยังไงคะหิมะเต็มเลยตัวอย่างหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้คุณครูจะทดสอบเด็กๆอีก5ข้อนะคะดูซิเราเรียนมา 2-3 ชั่วโมงเราจะทดสอบความรู้เอาละค่ะทดสอบหลังเรียนวันนี้ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเขียนคำว่าทดสอบกลางหน้ากระดาษและเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5แล้วก็ขีดเส้นใต้วันนี้คุณครูทดสอบ5ข้อนะคะเขียนไว้5ข้อนะลูกขีดเส้นใต้ไว้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาThank you.
ปลายทางด้วยนะคะปลายทางทุกๆโรงเรียนเดี๋ยวเราคิดร่วมกันมาดูข้อ1ค่ะลูกข้อที่1ถามว่าฟังคุณครูอ่านนะแล้วเด็กๆ ก็คิดถ้าก็กอถูกก็ตอบก็กอถ้าก็ขอถูกก็ตอบก็ขอถ้าข้อไหนถูกตามคิดความคิดของเราก็เลือกลงไปนะคะข้อที่1ข้อใดที่จะช่วยแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษได้ก็กอออกกําลังกายก็ขอปลูกต้นไม้ก็ขอทําฝนเทียมคำถามถามว่าข้อใดที่จะช่วยแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษได้ก็กอออกกําลังกายก็ขอปลูกต้นไม้ก็ขอทําฝนเทียมเรียนไปหยกๆนี่เองนะคะข้อไหนข้อที่1นะคะปลายทางด้วยนะคะลูกเลือกตอบช่วยแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษนะคะเอาล่ะให้เวลาคิดข้อที่2ตอบหรือยังคะใครยังไม่ตอบบ้างปลายทางทันไหมคะไปข้อ2นะคะลูกข้อ2ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติฟังให้ดีนะข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็กอภูเขาก็ขอโรงเรียนก็ขอถนนข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็กอภูเขาก็ขอโรงเรียนก็ขอถนนต่อไปข้อ3นะคะต่อไปข้อ3ข้อที่3นะคะข้อใดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อใดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็กอปลูกต้นไม้ก็ขอทะเลก็ขอน้ำเน่าเสียข้อใดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็กอปลูกต้นไม้ก็ขอทะเลก็ขอน้ำเน่าเสียต่อไปข้อ4ค่ะข้อที่4สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่ก็กอคนสัตว์ต้นไม้ก็ขอคนภูเขาทะเลก็ขอสัตว์แม่น้ำต้นไม้สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่ก็กอคนสัตว์ต้นไม้ก็ขอคนภูเขาทะเลก็ขอสัตว์แม่น้ำต้นไม้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะลูกขีดเส้นใต้ไว้เลยข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะมาดูข้อที่5ใครช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาดูกันนะ3คนเนี้ยใครช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็กอแก้วทิ้งขยะบนถนนก็ขอป่านตัดกิ่งไม้ก็ขอเพชรปลูกต้นไม้ข้อที่5ใครช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็กอแก้วทิ้งขยะบนถนน
ข้อขอป่านตัดกิ่งไม้ข้อขอเพชรปลูกต้นไม้เอาละค่ะขีดเส้นใต้แล้วมาตรวจคำตอบกันนะคะข้อที่หนึ่งตั้งใจฟังลูกตรวจเองนะคะตรวจเองข้อที่หนึ่งข้อใดที่จะช่วยแก้ปัญหาอากาศเป็นพิษเด็กๆว่าข้อไหนคะตอบข้อขอก็คือช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ข้อขอต่อไปข้อที่2ขีดถูกเลยนะลูกใครถูกขีดถูกเลยนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคำตอบก็คือภูเขาก็กอไก่นะคะข้อที่3ข้อใดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมคำตอบคือข้อคอน้ำเน่าเสียนั่นคือปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช่ปลูกต้นไม้นะลูกข้อที่4สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่ข้อใดได้แก่คนสัตว์พืชนะคะหรือต้นไม้นั่นเองก็สุดท้ายข้อที่5ใครช่วยรักสิ่งแวดล้อมก็คือเพชรปลูกต้นไม้นะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ฝากเด็กๆช่วยกันดูแลแถม1ภาพอ่ะแถม1ภาพให้เด็กๆได้เห็นนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดอีกแล้วนะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นและก็จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราข้อสำคัญเอาในบ้านของเราก่อนนะคะเด็กๆต้องไปดูที่บ้านเราแยกขยะแล้วยังช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วยังอากาศบ้านเราเป็นอย่างไรนะคะบ้านเราสกปรกเลอะเทอะไหมทำไมเราจะได้ช่วยกันดูแลนั่นก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะคะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าให้เด็กๆก็กลับมาเล่าด้วยว่าไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนของเราในเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ